ิธีการปฏิเสธเวลามีคนมาขอยืมรถหรือเพื่อนมายืมรถเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สวัสดีดูดคุณนะแต่นี้ไม่โยวันทราบแล้ววันนี้จะมาพูดถึงวิธีการปฏิเสธว่าเวลาแบบมีคนมาขอเทสรถผมหรือไม่ก็เพื่อนมายืมรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราเป็นคนห่วงรถจะมีการปฏิเสธยังไงนะสำหรับผมนะถามว่ามีคนมาขอเทสบ่อยกันไหมช่วงแรกๆมีคนมาขอเทสบ่อยฮะคือแบบพี่ขอยืมรถลองขี่หน่อยอะไรประมาณนี้แบบขอลองขับอะไรประมาณนี้บ่อยนะช่วงแรกๆผมก็ให้นะแบบหลังๆเริ่มไม่ให้เพราะว่ามีการแบบเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมให้เขาเรียกยืมรถออกไปขี่อะไรอย่างงี้แล้วเนาะเนื่องจากแบบมันมีหลายเคสมากแบบแกสาวไปพูดไม่ออกเลยคือปกติถ้าแบบเมื่อก่อนนะจะพูดแล้วแบบพอผมพูดในหมวกใช่ไหมเขาก็จะหันมาหมองหันมามองไงแล้วจะพูดเหนอทำไมนี่หรือแบบผมพูดคนเขาเรียกพูดกับกล้องใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ว่าผมพูดกับกล้องแล้วคนที่ติดไฟแดงอ่ะเขาจะหันมามองหันมามองผมไงเป็นคนที่ไหนนี่เอี่ยพูดเหนอเฉยเลยพอมาอยู่สุโขทัยก็จะพูดเหนื่อยอย่างเงี้ยอาจจะมีหลุดพูดภาษาบ้านไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะจะมาว่ากันต่อเลยคือมันมีหลายเคสแล้วนะคือแบบให้เพื่อนยืมรถไปแล้วเพื่อนเอาไปพังอะไรอย่างเงี้ยเราเอาไปล้มเรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีก็มีหลายเคสนะที่แบบเสียชีวิตไปเลยอ่ะคือด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้อยากห่วงอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันแบบบางทีขอไปดีมาดีครับพอดีอย่างเขาเรียกยังไงวะคือแบบก็ไม่ได้ห่วงนี่แหละมันเป็นห่วงให้คำนี้ดีกว่าไม่ได้ห่วงแต่เป็นห่วงคือก็รถพวกนี้พวกบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่ใช่บิ๊กไบค์ขี่ด้วยกันเองอะหรือแบบอะไรนะแบบเขาก็จะไม่เชิงให้ยืมอาจจะแลกกันขี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเวลาแบบออกไปเขาเรียกออกไปมิทติ้งอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้แต่แบบส่วนใหญ่เขาไม่ให้ยืมกันนะเมื่อก่อนอ่ะผมอาจจะให้ยืมแต่แบบปัจจุบันคือผมไม่ให้ยืมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นใครนะอ้าวอะไรกันครับนี่อ่ะคือถ้าผมไม่ไว้ใจจริงผมแบบคือแบบไม่ให้ลองอ่ะเขาเรียกไม่ให้ลองอะไรไม่ให้แลกกันขี่ละก็มีไม่กี่คนที่ผมแบบชอบแลกกันขี่นะก็มีไม่กี่คนนะแต่สำหรับคนที่มาขอแล้วเทสเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิเสธอย่างไรมาอย่างแรกคือวิธีการที่หนึ่งของผมก็คือบอกว่ารถมันไม่ค่อยจะดีนะผมใช้คำนี้เลยนะไอ้เหี้ยปิดแต่แล้วกลัวเขาไม่ได้ยินเบิ้ลทีคือบอกไปว่ารถอาการมันไม่ค่อยดียังไม่ไปแบบเขาเรียกยังไงคือรถแบบมันเขาเรียกรถมันไม่ค่อย 100% นะบอกไปแบบอย่างงี้คือแบบ
ันไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้อ้างไปประมาณนี้อย่างแรกนะแล้วก็เขาก็จะไม่ขอร้องนะผมเคยละวิธีการนี้ใช้ได้ผลถ้าเขายังจะดันโดนอีกด่าบอกยอกอย่างที่สองที่ผมปฏิเสธไปก็คือวิธีการที่สองก็คือบอกว่าเออเดี๋ยวว่างๆพาไปเทสศูนย์ก็ได้ไม่ต้องร้องหรอกอะไรประมาณนี้เออถ้ามีคนมาขอร้องนะผมปฏิเสธไปประมาณนี้เรามีแค่แบบสองวิธีการคือแล้วก็อย่างที่สามคือถ้าผมปฏิเสธไปเลยผมก็จะพูดตรงๆไปเลยนะว่าพอดีเป็นคนห่วงรถฮะไม่ค่อยใครอยากขี่เป็นคนตรงๆแล้วก็พูดไปตรงๆเนี้ยคือมันเป็นรถเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะถ้ามาขอค่อมขออะไรเงี้ยคือแบบผมไม่ห่วงนะแต่มาขอลองอะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างห่วงนะก็ไอ้จริงมันก็มีหลายเคสมากเลยนะแบบเพื่อนยืมรถไปลองนะแบบรถพังไม่รับผิดชอบแบบเสียเพื่อนไปเลยบางทีอ่ะสุโขทัยเขาไม่นิยมติดอะไรฮะติดไฟท้ายกันนะเขาเรียกมันเป็นเทนทำไมไม่มีไฟท้ายเพราะไฟถนนมันสว่างวะครับโหมาแรงเต็มกราฟอะไม่รู้ว่าโดนหน้าจอหรือเปล่านะเข้าเขตเมืองเก่าแล้วก็สำหรับใครที่มีวิธีการปฏิเสธเพื่อนอย่างอื่นแบบไม่ให้คนมายืมรถหรือแบบมาลองรถอะไรเงี้ยมีวิธียังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้ด้านล่างด้วยครับเหงาบางทีลงคลิปไปไม่มีใครมาเม้นเลยบางทีมีคนดูแต่ไม่มีคนเหลือจะเชื่อเห็นว่าสุโขทัยเขาจัดงานลอยกระทงกันนะผมว่าผมคงไม่ได้มานะเพราะยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังไม่ได้ฉีดเลยดีกว่าพอดีจองไป4คนนะหมดไป10,000 กว่าบาทวัคซีนดีๆต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวนี้ยุคเข้ายากมากแพงเหลือเกินไก่หมุนไก่ย่างนะนี่อร่อยมากครับไก่หมุนชอบน้ำพริกแมงดาคือรสแบบจัดว่าดีอ่ะจัดว่าพรีเมียมตรงนี้ก็เดี๋ยวเห็นผมคลิปลงคลิปตอนกลางคืนบ่อยค่อนข้างบ่อยนะเนื่องจากเขาเรียกตอนเช้าฝนมันตกพอดีพายุเข้าไหลวัดจัดช่วงนี้ฝนหยุดตกมาวันละพี่แกเปิดประตูดิใช้คำว่ากระบะอันตรายนะน่ะพอแผดเถยอ
คิ้วอะต้องเอามือไปถูไปกันยาวๆอะเหลือจะเชื่อเลี้ยวอย่างนั้นเวนฉันไม่คิดมีนะเฮ้ยแย่เลยติดลิขสิทธิ์คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮะใครก็ไปคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับ